นุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจักรยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันจันทร์ที่18มกราคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับนอกจากทุกคนจะตื่นตัวกับกระแสในเรื่องของพระราหูที่โยกย้ายจากราศีกันนะครับเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์แต่ทุกวันที่16มกราคมของทุกปีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญก็คือเป็นวันครูนั่นเองครับใช่ค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะว่าเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะจะเป็นวันศุกร์เป็นวันเสาร์เองก็ตามนะหลายๆท่านได้มีโอกาสกลับไปนะกราบครูบาอาจารย์นะที่เคยได้สั่งสอนเราที่ต้องบอกเป็นประเพณีทุกๆปีเราจะเห็นว่าทุกๆคนอย่างศิษย์เก่าเนี่ยก็จะกลับไปที่โรงเรียนนะคะกลับไปหาครูบาอาจารย์หรือบางท่านที่อาจจะไม่ได้สะดวกในการเดินทางเนี่ยก็มีการโทรไปถามถ่ายพูดคุยกันแล้วเราก็จะได้เห็นบทความต่างๆที่กล่าวถึงพระคุณของครูเอาไว้เนี่ยเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราควรรำลึกหรือว่านึกถึงนะคะพระคุณของครูเพราะว่ากว่าที่แต่ละคนจะเติบโตมาและกว่าจะเดินทางมาถึงการทำงานได้เชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนผ่านการอบรมถูกสั่งสอนบางคนที่ถูกดุด่าว่ากล่าวตักเตือนจากครูบาอาจารย์มาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการสร้างให้คนเป็นคนแล้วก็เติบโตเป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นั้นนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องหมายของคนดีคนที่มีความกตัญญูแล้วผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นเกราะป้องกันให้แต่ละบุคคลนั้นผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วแต่วันนี้ครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยทุกวันที่18มกราคมของทุกปีครับถือเป็นวันกองทัพไทยซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าในวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงจุลศักราช954ซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ครับนะต้องบอกว่าบทบาทนะของกองทัพไทยเองนะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลนะเขตล้อมรอบเองก็ตามหรือว่าการรักษาความมั่นคงภายในนะคะรวมไปถึงนะคะการดูแลป้องกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติดูแลประชาชนดูแลประชากรดูแลอนุรักษ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงเป็นการพัฒนาประเทศด้วยนะนี่คือบทบาทของทางกองทัพไทยเองที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ทราบกันนะหรือว่าอาจจะทราบแค่ว่าอ๋อก็เป็นแค่รั้วของชาติแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดูแลประชาชนนะดูแลทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศของเราครับสำหรับกิจกรรมที่ทำกันในวันกองทัพไทยนะครับก็จะมีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลหรือที่เรียกกันว่าสวนสนามสาบานธงซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารและเป็นการระลึกถึงวีรกรรมครับนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการทำบุญตักบาตรนะคะเพื่ออุทิศเป็นส่วนพระราชกุศลและกุศลแก่บรรพบุรุษรวมไปถึงนะคะจะมีการแสดงนิทรรศการค่ะเกี่ยวกับความเป็นมาของความหันกล้าของวีรกษัตริย์ไทยรวมไปถึงวันกองทัพไทยก็อาจจะมีทหารหลายคนนะคะที่เราเคยได้ทราบถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาการเสียสละนะทั้งเลือดเนื้อนะเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดของเรานี่เองนั้นอีกหนึ่งวันที่เราควรจะรำลึกถึงนะคะวันกองทัพไทยนะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลดีๆที่เราได้รับมานี้ขอบคุณนะคะจากวิกิพีเดียแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยนะคะอีกหนึ่งวันดีๆเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดนับกันเนี่ยดูเร็วมากนะคะเพราะแป๊บเดียวเองก็จะเข้าสู่ในส่วนของปลายเดือนมกราคมแล้วนะฉะนั้นเริ่มวางแผนกันหรือยังนะตั้งใจกันแล้วว่าอยากจะทำอะไรหรือว่าจะเดินทางต่อเส้นทางไหนกันวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆกันแบบนี้หรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ทราบตัวเองนะว่าเอ๊ะเราควรจะทำงานแบบไหนเรียนเส้นทางแบบไหนที่ตรงต่อดวงชะตาหรือว่าในเรื่องการวางแผนในอนาคตก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิด
รวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ครับใครต้องการพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองค่ะจริงๆเวลาสอบถามดวงชะตาเข้ามาผมก็เคยคิดพยายามจะหาคำพูดอะไรให้มันเข้าใจง่ายๆผมอยากให้ประหนึ่งเหมือนกับว่าสมมติคำถามที่เข้ามาเหมือนกับคุณเดินไปหาหมอบอกข้อมูลหมอไปเถอะนะผมเองก็ถือว่าเป็นหมอดูคนนึงอ่ะเรียกภาษาง่ายๆนะคุณยิ่งบอกข้อมูลมามากเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งดูรายละเอียดในดวงชะตาได้มากขึ้นเท่านั้นถามงานบอกอาชีพมาเลยนะถามในเรื่องของความรักบอกสถานะหรือแม้กระทั่งสุขภาพคุณจะเน้นในเรื่องราวอะไรบอกเถอะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะล่วงรู้ผมไม่มั่วอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์กันดีกว่านะคะวันนี้ดวงชะตา12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้ก็วันแรกนะครับจันทร์ที่18มกราคม2559จันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน2ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่หวือหวาไม่ได้มีปัญหาครับมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่เคยทำมาก่อนหน้าส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ทายดีจะมีลาภผลจากคนใกล้ชิดติดขัดให้ขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจถึงอยู่เฉยๆก็จะมีคนทอดสะพานครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลโดยรวมถือว่าดีนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ให้ระวังการถูกวางยานะขัดแข้งขัดขาลักษณะพวกการเมืองภายในองค์กรฉะนั้นวันนี้การจัดวางตำแหน่งของตัวเองให้เหมาะสมเนี่ยต้องเล่นให้เป็นครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าติดให้หยุดอย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะตลาดความรักหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอจากคนรักสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าครับวันนี้ปัญหาภายในเยอะให้มีคนอุปถัมภ์สีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างการตัดสินใจในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็ใช่การแสดงสภาวะความเป็นผู้นำก็ใช่แต่เงินทองอย่าประมาทครับวันนี้แม้คุณจะออกสตาร์ทเริ่มต้นได้ดีโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องหัวใจก็ไม่เด่นคนมีคู่มีโอกาสไม่เข้าใจคนโสดระวังมีภาระครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นในเรื่องของชีวิตกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องบริหารความขัดแย้งให้เป็นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับบริหารคิดต่างได้แต่ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ด้วยครับส่วนเงินทองและการลงทุนยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นบุพการีอาจจะเป็นญาติพี่น้องความรักหัวใจวันนี้แม้คนโสดไม่เด่นแต่คนที่มีครอบครัวคนรักบรรยากาศโดยรวมถือว่าอบอุ่นใช้ได้ครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะคิดต่างอยู่กันให้ได้นะครับงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ต้องรู้จักการเสียสละแบ่งปันแล้วคุณจะซื้อใจคนได้ไอ้คำพูดที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยมันใช้การได้อยู่เสมอที่สำคัญวันนี้คุณจะสองมาตรฐานนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเตรียมการมาดี1อาจจะเป็นทุนทรัพย์2ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและคุณจะได้ส่วนต่างแต่หัวใจไม่เด่นครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่หลายอย่างดูคลุมเครือไม่แน่ใจหาข้อมูลเยอะๆนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเสียสละแบ่งปันแล้วคุณจะซื้อใจคนได้งานสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนคู่วันนี้อย่ากลัวเสียฟอร์มในเรื่องของงานนะครับอะไรที่ทำเองไม่ได้ก็ไม่แปลก
ที่เราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้ววันหลังค่อยกลับไปตอบแทนเขาส่วนเงินทองก็ต้องเตรียมสำรองครับวันนี้ดูเหมือนจะมีรายจ่ายที่อยู่นอกเหนือสภาวะปกติรายจ่ายจรก็ใช่ความรักหัวใจวันนี้คนโสดดูเหมือนจะไม่เดือดร้อนแต่คนมีคู่เหนื่อยกับเรื่องราวของคนที่อยู่ในครอบครัวสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดดีกว่านะครับให้มีคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือหลักฐานความมั่นคงก็ได้เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระวันนี้ผมอยากให้ลองติดตามไถ่ถามทวงถามหัวใจวันนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดถึงจะคบหามานานแค่ไหนบางอย่างอย่าพูดตรงจนเกินไปครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะงานพยายามอย่าให้ผิดพลาดนะแต่เราเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ความรักหัวใจมองให้ไกลๆอย่าเห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเวลา คนรักไม่มีเหตุผลก็อย่าตามใจส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบวันนี้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวไม่ต้องแข่งกับเวลาส่วนงานวันนี้ 70% ฮะไม่มีปัญหาอะไรสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเน้นเรื่องการเงินการลงทุนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมกันวันนี้เตือนในเรื่องของสุขภาพนะครับหัวใจก็ไม่เด่นโดยเฉพาะคนโสดไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์นะส่วนในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนเตรียมสำรองไว้บ้างมีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่งานวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นมันจะได้ดังใจครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะสุขภาพพารณามัยสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ให้ทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงเพราะเกณฑ์ในการที่เริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างจะมีปัญหาเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านครับคิดต่างโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นนะครับถึงมีปัญหาก็ให้เริ่มกันใหม่สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอแล้วสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องชีวิตโดยรวมพิจิกต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับงานวันนี้จะเหนื่อยใจกับคนที่ไม่เกรงใจคนจะขอพึ่งจะขอให้ช่วยแต่ในทางกลับกันวันนี้คุณไม่มีแบ็คไม่มีคนอุปถัมภ์ส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่โอกาสเข้าเนื้อมีสูงนะครับแม้กระทั่งความรักหัวใจก็ต้องระวังมีปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเงินทองและการลงทุนวันนี้เดินตามแนวเดิมนะอย่าทำในสิ่งที่แตกต่างแต่งานไม่ใช่ครับวันนี้การปรับตัวสำคัญที่สุดทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าลืมครับว่าเหรียญมี2ด้านฉะนั้นอย่าตื่นตูมหัวใจถึงมีปัญหาอะไรเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่สามารถปรับความเข้าใจกันได้โสดเองก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์กันหลายราศีอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้เลยนะคะที่422-1606ค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งในส่วนของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนเข้ามาด้วยนะคะส่วนใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024961
0493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ